หน้าเป้าครับเป็นเควินเซนครับเกมเริ่มครับผมให้มาตรงกลางที่หมายเลข7ครับผู้เล่นต่างชาติของจามจุรีฮะให้มาตรงกลางลูกนี้มีโอกาสได้2ฮะยังติดศักดาคุ้มกันอยู่ฮะบอลลูกนี้ยังคุกคิกกันอยู่ฮะแม่ลูกนี้เป็นยานสิทธิ์ครับที่มาคว้าไว้ได้ฮะทุ่มเร็วมาเลยบรรลือทองมาให้บรรลือทองเกี้ยงฮะลูกนี้แม่บรรลือทองเกี้ยงโดนแท็กเกิลไปลูกนี้แม่บรรลือทองเกี้ยงก็ตามแก้ไว้ได้ครับบอลนี้สุทธิลักษณ์คืนมาที่บรรลือทองเกี้ยงโมงมาลูกนี้เคลียร์ไปก็ยังติดกันอยู่ฮะยกขึ้นมาลูกนี้แม่ไม่มีใครฮะตรงนั้นเป็นยานสิทธิ์ฮะที่มารับบอลไว้ได้สุภวิทย์โยแล้วมาข้างในลูกนี้มีชาวสิทธิ์มงเช็ดลูกนี้แม่เป็นโอกาสได้ยิงลูกแรกของบางกอก FC ครับชาวสิทธิ์มงข้ามคานไปครับหรือต้องเกี้ยงโยเข้ามาลูกนี้เกือบเป็นสักดาคุ้มกันที่จะขึ้นมงแล้วลูกนี้ก็บอลออกข้างไปครับลิงบอลนะลูกนี้เทินบอลขึ้นมาให้ชาวสิทธิ์1 2ครับชาวสิทธิ์ฮะคืนมาสติลักษ์อ่ะคืนเมซี่สักดาคุ้มกันชาวล่าออกไปฝั่งขวาที่วรวุฒิให้มาตรงกลางลูกนี้ที่ปัญญาวัฒน์แปะให้กิจกรครับเปลี่ยนบอลออกมาฝั่งซ้ายที่สุธิลักษณ์ตรงกลางมีชาวสิทธิ์อยู่ฮะลูกนี้สุธิลักษณ์ยกบอลขึ้นมาเลยบอลลึกไปถึงภูสิทธิ์ฮะให้มาตรงกลางประกายเพชรภูสิทธิ์ยังไม่รีบครับพาบอลเข้ามาข้างในลูกนี้ไม่มีใครที่พีมาพบลูกนี้เบิ้ลบอลมายังแก้ไว้ได้ที่ภูสิทธิ์ยกบอลขึ้นมาลูกนี้ที่สมปองสอดแลบสกิดมาให้พีนาพบแหมลูกนี้ให้เร็วมาก็พาดแบ็กเข้ามาลูกนี้ก็เคลียร์ออกไปได้ของโดยวรวุฒิฮะลูกนี้เป็นชาวล่าไปบล็อกไว้ได้ลูกแรกอะโยนเข้ามาข้างในลูกนี้สักดาคุ้มกันหม่งตั้งแล้วแม่ไม่มีใครมาเก็บแถว2ลูกนี้บอลจะได้ตัวกลับของอัมยูรีก็เป็นปัญญาวัฒน์นะแม่มาตัดเกมไม่ได้ฮะลูกนี้มาเป็นวรวุฒิเข้ามาหม่งดักไว้ได้มาดักไว้ได้ลูกนี้บอลเปิดยาวมาแม่ลูกนี้ก็ออกหลังไปฮะกรรมการก็เป่าหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยฮะยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0แล้วเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันในครึ่งเวลาหลังครับแล้วครึ่งเวลาหลังเกมเริ่มครับประเกียรติประกายเกียรติลูกนี้ดามจุลีได้บุกขึ้นมาลูกนี้หน้าโกเลยทีเดียวแม่บอลออกหลังไปครับสุธิลักษ์โยนขึ้นมามีเคนวินเซนต์วิ่งทำทางอยู่บอลยังได้ที่เคนวินเซนต์ฝั่งนู้นมีบรรลือทองเกี้ยงครับตัดบอลเข้ามาข้างในลูกนี้บอลเควินเซนได้ยิงลูกนี้แม่ไปติดเซฟของผู้สาประตูสำหรับวรวุฒิทุ่มเข้ามาลูกนี้มีหม่งเช็ดยังงงงกันอยู่แล้วชาวสิทธิ์ลูกนี้ยิงจ่อๆฮะโอ้โหชาวสิทธิ์ยิงไปติดเซฟได้ยังไงฮะลูกนี้โอ้โหจ่อๆเลยฮะเปิดเข้ามาลูกนี้เสาไกลมีวรวุฒิได้ม่งตั้งมาลูกนี้โอ้โหยังไม่เข้าครับโอ้โหเคลียร์ออกมายังหาบอลกันอยู่ลูกนี้กิจกรยิงลูกนี้ก็ยังไปติดอยู่ฮะบอลที่บรรลือทองเกี้ยงแหมลูกนี้เป็นจีซุงเข้ามาตัดบอลไว้ได้ฮะมีหมายเลข7สุธิลักษ์โอ้เคลียร์ยาวมาลูกนี้หน้าโกเลยทีเดียวฮะเควินเซนฮะโอ้โหลูกนี้โดนกระโดดขี่คอเลยฮะกับเควินเซนฮะโอ้โหลูกนี้แหมไม่ได้จุดโทษฮะเปิดออกไปข้างในสวยแล้วลูกนี้เคลียร์ออกมาได้ครับสำหรับบางกอก FC เก็บแถว2ลูกนี้ยิงก็แม่ข้ามคานไปไกลเลยครับบอลโยนเข้ามาลูกนี้ก็ม่งเช็ดออกมาก็มีหมายเลข16ก็มาเก็บบอล2ไว้ได้ครับลูกนี้ยังไม่เปิดฮะหักเข้ามาข้างในครับหักตีมาสักดาคุ้มกันก็ยังเคลียร์อยู่แม่ได้ยิงลูกนี้ก็ยังไม่เข้ามือของยานสิทธิ์ได้ยังไม่มีไรครับขวาสุดยังไงบีบมาให้สุภวิทย์นะลูกนี้บอลลือทองเกี้ยงแต่งเข้าซ้ายลูกนี้ได้ยิงบอลยังไปตรงตัวของอิสมัยฮะลูกนี้แม่มากอก FC ของเราครับสุภวิทย์โยนยาวเข้ามาลูกนี้ม่งเช็ดเข้ามาข้างในกิติพงษ์ยิงลูกนี้แม่ออกข้างไปไกลแล้วสุภวิทย์ฮะเตะฟรีคิกลูกนี้เข้าไปจากครึ่งสนามเลยครับ
โยนยาวขึ้นมาชองลาหม่งเช็ดไม่ได้กรรมการก็ยังให้เล่นต่อไปครับแมนเก้นเก็บบอลไว้ได้ฮะลูกนี้บอลก็ถึงยานสิทธิ์ก่อนนะกรรมการก็เป่าหมดเวลาแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะฮะก็ออกเอฟซีก็บุกมาเยือนจามจุรีก็ทำได้แค่เสมอไปกันสูตรประตูต่อสูตรนะแบ่งแต้มกันไปครับก็โปรแกรมนัดต่อไปครับบางกอกเอฟซีก็จะมีเตะบอลถ้วยเอฟเอคัพครับเปิดรับการมาเยือนของการท่าเรือที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับก็สำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้แฟนๆบางกอก FC และท่าเรือก็อย่าลืมมารับชมกันนะสำหรับบอลโทเอเบคัพครับในวันเสาร์ครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็เจอกันในแมตช์บอลโทเอเบคัพเลยครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมก็